วัสดีพี่โป่งก่อนเลยนะครับผมไม่เคยสัมภาษณ์พี่โป่งเลยไม่น่าเชื่อไม่เคยนะเพราะว่าตอนที่ผมเป็นดีเจพี่อยู่ค่าย RS อ่ะแล้วตอนนั้นรายการผมอยู่ฝั่งกันไม่อ๋อมันก็เลยแบบเจอกันยากเจอกันยากนิดนึงฮะแต่ก็รู้ก็เห็นกันอยู่แหละใช่ครับพี่ดังนั้นวันนี้ก็ผมก็จะถามในเรื่องที่ผมอยากถามมานานนะครับครับครับพี่อยากเบรกเมื่อไหร่หยิบน้ำกินได้ตลอดเวลานะได้ครับไม่มีอะไรเป็นทางการทั้งสิ้นนะฮะก็ที่บอกตะเกียบเห็นแต่ตอนของซีรีฟูเป็นตอนแรกๆป่ะตอนจริงๆแล้วมันเป็นซีซั่นที่2แต่ว่ามันเป็นตอนที่ทำให้คนรู้จักเยอะครับก็ดูนิดหน่อยผมนึกว่าตอนแรกจะมาโปรโมทคอนเสิร์ตอะไรสักอันอะไรเงี้ยเพราะเห็นเอาอัลบั้มมาใช่ไหมฮะครับแต่ว่ามาดูอ้าวมีเยอะแล้วนี่ตนเยอะแล้วก็ขอบคุณที่พี่มาเป็นส่วนหนึ่งของรายการนี้ด้วยขอบคุณเช่นกันครับขอบคุณครับมาถึงวันนี้เนี่ยถ้าจะให้แนะนำตัวพี่โป่งจะแนะนำตัวเองว่าอะไรครับโป่งปฐมพงษ์โป่งเดอะซันโป่งหินเหล็กไฟโป่งอะไรดีครับพี่เยอะจัดนั่นน่ะสิครับถ้าทั่วไปตอนนี้เรียกโป่งหินเหล็กไฟโป่งหินเหล็กไฟทำไมถึงหินเหล็กไฟทำไมถึงไม่เดอะซันนะครับพี่ป๊อปก็จองไปแล้วป๊อปเดอะซันแล้วป๊อปไม่เรียกว่าป๊อปหินเหล็กไฟนะเรียกป๊อปเดอะซันทำไมอ่ะพี่ก็อยู่เพราะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันนะก็เป็นคนที่เขาเรียกกันมาอย่างเงี้ยก็โป่งหินเหล็กไฟอย่างในวงเนี่ยโป่งหินเหล็กไฟครับลงหินเหล็กไฟโตหินเหล็กไฟแต่ป๊อปเรียกป๊อปเดอะซันทางที่ก็อยู่หินเหล็กไฟหินเหล็กไฟมันใช่ฮะใช่ทำไมอันนี้ผมไม่เคยสังเกตมาก่อนจริงด้วยฮะใช่ใช่คนจะเรียกอย่างนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าลายกีตาร์พี่ป๊อปเขาเพิ่งมาโดดเด่นตอนเดอะซันเหรอฮะหรือว่าก็ไม่น่าใช่อ่ะหินเหล็กไฟก็แบบก็ดูเด่นจากหินเหล็กไฟมากโอเคครับถ้างั้นก็โป่งหินเหล็กไฟโป่งหินเหล็กไฟครับนะครับพี่โป่งโตมายังไงฮะตอนเด็กเป็นคนจังหวัดอะไรครอบครัวเป็นยังไงเป็นคนปากใต้เป็นคนชุมพรก็แหลมใต้ไหมฮะทุกวันนี้ไม่ค่อยได้พูดเท่าไหร่เพราะว่าในครอบครัวก็พูดภาษากรุงเทพกันหมดอ่ะผมก็แต่ว่าที่บ้านพูดใต้ที่บ้านพูดใต้ก็พูดชุมพรเสียงก็จะไม่เหมือนกันนะแต่ละจังหวัดปากใต้ก็จะมีสำเนียงที่แตกต่างไปชุมพรอยู่อำเภอปทิวที่โดนพายุเกอ๋ออำเภอประทิวที่พายุเกเข้าตรงๆเลยตรงนั้นอ่ะครับผมก็ครอบครัวก็คุณพ่อค้าขายแล้วก็คุณแม่รับราชการก็ตอนแรกก็เป็นครูตอนหลังก็มาอยู่ฝ่ายศึกษาธิการอยู่ในอำเภออยู่ในอำเภอครับตอนเด็กๆเป็นคนตั้งใจเรียนไหมฮะก็เรียนเก่งนะโอ้ชมตัวเองแล้วว่าเรียนเก่งแล้วที่1ที่2อะไรเงี้ยมีคนที่ผมสัมภาษณ์วันนี้ขี้คุยกับพี่เยอะครับขอให้พี่สบายใจได้ครับอย่างงี้ดีแล้วครับงั้นผมสบายใจแล้วสบายใจได้ครับก็ที่1ที่2แล้วก็เป็นคือครอบครัวคุณพ่อเป็นจีนไทยไงผมมีกงอากงเนี่ยเป็นคนไหหลําครับเดี๋ยวเล่าจะนิดตรงนี้นะเพราะเป็นที่มาของชื่อโป่งด้วยคือตอนแรกเด็กๆนี่ตัวอ้วนๆกลมๆเขาเรียกป่องมั่งตุ๊บป่องตุ๊บป่องลอยน้ำอะไรพวกนี้นะแล้วผมก็พูดโกงพูดภาษาไทยไม่ชัดชื่อปฐมพงษ์แต่โกงพูดว่าผมป่งผมป่งพูดไทยไม่ชัดคือไอ้ลำผสมไงผมป่งชื่ออะไรนะป่งเหรอผมป่งก็เลยแล้วก็มีคนเรียกโป่งมาเลยตั้งแต่นั้นนะโอ้เดี๋ยวเป็นที่มาให้เครดิตกงตอนเด็กๆนี่ฝันอยากเป็นนักร้องไหมฮะถ้าตอนเด็กยังไม่ได้คิดครับเพราะว่าก็เป็นเด็กที่ซนตามปกติแต่ว่าชอบฟังเพลงแหละคือเพลงอย่างเพลงที่เขาเปิดทางวิทยุต่างจังหวัดก็ฟังเพลงวิทยุเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีเพลงของคนข้างบ้านที่เขาเปิดเพลง The ImpossibleThe Impossible The Impossible เขามีแผ่นนะมีแผ่นเปิดพอเขาเปิดปุ๊บเราก็วิ่งไปปุ๊บไปนั่งหน้าลำโพงจำยี่ห้อลำโพงได้ด้วยยี่ห้ออะไรครับซันซุยโอ้โห อันนี้คลาสสิกมากฮะ แล้วก็นั่งเฝ้าอยู่กันนะก็เปิดครับก็คือมันชอบโดยที่เราไม่ได้รู้ตัวว่าเราชอบฟังเพลงหรอกครับแล้วเพลงที่ได้ยินส่วนใหญ่ยุคนั้นก็ส่วนใหญ่จะเป็นเพลงลูกทุ่งนะภาษาต่างหวัดบรรยากาศเพลงลูกทุ่งเลยใช่เคยได้ยินคำว่าเพลงที่ลอยมาตามลมไหมเคยครับอย่างนี้แหละมันเป็นอย่างนั้นแสดงว่ารุ่นใกล้เคียงกันคือผมก็เป็นเด็กต่างจังหวัดคือมันลอยตามลมได้เพราะว่าต่างจังหวัดมันเงียบอ่ะมันไม่เหมือนกรุงเทพแล้วใช้ลำโพงหอนใช่ไหมครับไอ้ลำโพงที่ไปไกลมากลำโพงหอนใช่ครับแล้วเราก็ฟังเพลงแล้วก็เพลงนี้ร้องได้พอสักแป๊บนึงเพลงหายไปคือลมมันพัดไปทางอื่นเปลี่ยนทิศเสียงก็หายไปอ้าวทำไมไม่ได้ยินวะอะไรเงี้ยหายไปเนี่ยแล้วก็ได้ยินเพลงพวกนี้ตลอด
เวลาแล้วก็ฟังวิทยุครับเนี่ยก็คือเราก็ซึมซับพวกนี้มาแต่ว่าตอนเด็กๆก็คือฟังทุกประเภทฟังเพลงมาทุกแนวใช่ครับฟังทุกประเภทไปบ้านน้าเขาไปเปิดแผ่นตอนนั้นไม่รู้จักเอลวิสไม่รู้จักคริสติชาร์ดไม่รู้จักไปทำแผ่นเขาพังอะไรเงี้ยเขามีแผ่นวางอะแล้ววางไม่เป็นก็โดนด่าโดนอะไรแล้วก็ฟังเพลงจีนจีนก็ฟังด้วยเพราะว่าเขามีแผ่นที่เป็นลำโพงเล็กๆนะครับที่หมุนแล้วก็มีลำโพงลำโพงงอกมาเป็นภาษาจีนจ้าว่าจ้าอะไรเขาไปเนี่ยฟังแล้วเขาเปิดเราก็ได้ยินแต่เราไม่รู้ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองชอบดนตรีอะไรเงี้ยจนโตขึ้นไปหน่อยในชั้นเรียนมีชั่วโมงขับร้องนะแต่สมัยก่อนจะมีนะชั่วโมงขับร้องเวลาเขาเชิญให้ไปร้องเพลงผมก็จะร้องนักเรียนทุกคนต้องออกมาร้องเพลงผมก็เคยโดนผมก็ร้องจนร้องจนครูที่สอนร้องเพลงบอกว่าเออร้องดีนะเขาจะเอาเทปมาตอนร้องตอนนั้นพี่โป่งร้องเพลงอะไรฮะตอนบอกให้ไปร้องเพลงนะจำเพลงไม่ได้แต่ว่าน่าจะเป็นเพลงลูกทุ่งครับตอนนั้นครับหุยอยากฟังพี่โป่งร้องเพลงลูกทุ่งเลยอ่ะฮะตอนนั้นศิลปินคนไหนดังฮะช่วงนั้นผมว่าจะมีสุรพลมั้งโหรุ่นนั้นเลยสุรพลแล้วก็สุภเจริญเคยร้องเพลงสองคีรีใช่ไหมคีรีใช่แล้วหลังๆก็มีสายยันใช่ไหมใช่สุรพลนี่ผมร้องเพลงอะไรนะเดี๋ยวผมจำความได้ว่ามีการเหมือนประกวดร้องเพลงหรืออะไรเงี้ยครับแล้วก็เขาให้ร้องแล้วก็แจกรางวัลแล้วก็ผมร้องเพลงจำได้ว่าเพลงที่คุณหัวล้านอ่ะอย่าพึ่งด่าว่าคนหัวล้านอย่าพึ่งพระเจ้าหรือคนหัวล้านนั่นไม่ดีเนี่ยผมร้องเนี้ยแล้วรู้สึกว่าเป็นในอำเภอหรือเป็นผู้กองคือตรงกับเพลงนั้น นั่งปุ๊บเลยผมก็เลยได้แค่ดินสอมา เลือกผิดเพลง เลือกผิดเพลงฮะโอ้ไม่น่าเลยครับก็น่ะก็เลยรู้ว่าเออตัวเองที่บ้านรู้แล้วชอบร้องเพลงเวลาก็มีงานอะไรก็ไปยืนเสนอหน้าเผื่อคนที่จะเรียกร้องเพลงพี่โป่งเริ่มฟังเพลงแบบเพลงร็อกครั้งแรกเมื่อไหร่ครับเริ่มรู้สึกได้ว่าแบบมาทางนี้นะครับเมื่อไหร่จริงๆตอนเข้าเทสลินพี่โป่งเด็กเทพอะฮะใช่ครับผมเด็กสวนครับพี่อ้าวจตุรมิตรครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าเลยฮะโอเคโอ้โหโหนะฮะเด็กสวนนะพี่เด็กสวนต่อครับพี่ต่อพี่เข้าเทพสิรินแล้วยังไงฮะก็ในห้องครับเทพสิรินก็เจอเพื่อนใหม่ๆที่เข้ามาฟังเพลงกันก็จับกลุ่มเราก็ชอบเนี่ยเราชอบแล้วเราดีกีตาร์ได้บ้างนิดนิดหน่อยเนี่ยเขาก็ฟังเพลงกันเขาก็เอาฟังเพลงร็อกมาเพื่อนฟังเพลงร็อกไงฟังเฮ้ยเพลงอะไรเราไม่รู้จักเฮ้ยอะไรวะเออก็เพราะก่อนนั้นเราสุรพลเราสังเกตุรีมาแล้วถูกกล่อมด้วยเรามีคาราวานดีกีตาร์ด้วยคาราวานอะไรเงี้ยหัดเล่นกีตาร์เล่นกีตาร์โฟกซองพอคอร์ดไม่ยากมากนักอะไรเงี้ยก็เล่นไปก็เพื่อนฟังร็อกก็เราก็เริ่มตามเพื่อนคือในยุคนั้นคือจริงๆแล้วมันไม่ใช่ยุคของร็อกนะเพราะว่ามันเป็น80ไปแล้วแหละมันยุคมัน70ยุคมันเป็นเข้ายุคแบบซินพ็อปเริ่มเปลี่ยนแล้วใช่ๆเปลี่ยนเป็นสตริงเป็นป๊อปเป็นดิสโก้ในสมัยนั้นครับก็แต่ว่าเพื่อนมันฟังย้อนยุคกันไงครับก็ฟังดิเปอร์เพิลฟังยูราฮีปอะไรพวกเนี้ยพวกนี้ก็ฟังอยู่ตรงนั้นน่ะก็ฟังไปสะบัดด้วยก็ฟังอยู่ทุกวงในยุคนั้นน่ะคือเราฟังวิทยุเนี่ยวิทยุนี่เป็น1ในนักจัดรายการที่มีอิทธิพลต่อคนที่ชอบเพลงร็อกมากคุณวิทูนี่จุดเด่นก็คือว่าเขาเปิดเพลงของวงอะไรเขาจะตั้งฉายาใช่ใช่ให้วงนั้นถ้าเกิดใครโตมายุคนั้นก็จะรู้ว่าควีนราชาในนามราชินีใช่ใช่ใช่สกอร์เปียนมาแลงป่องพยองเด็ดใช่ใช่เรนโบว์สายรุ้งประกายสีสดใสใช่ใช่คิดดูเลยครับคือแบบการเป็นดีเจนี่เหนื่อยมากนะต้องตั้งฉายาต้องคิดถ้าเป็นวันนี้มันจะเป็นยังไงนะวงอยากให้แบบแต่คนฟังแล้วมันมันไงเอ้ยมันโอ้มันมีสัญญากีตาร์กีดหัวใจจากไมเคิลเชงเกอร์อะไรเงี้ยมันโอ้แล้วก็เออสนุกมากตอนนั้นพี่ตั้งวงดนตรีกับเพื่อนชื่อวงนาอ่อน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 เนี่ยนาอ่อนเนี่ยมันเป็นชื่อเพลงคณะ Yes 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 ชอบเพลงนี้ก็เลยเอามาเป็นชื่อวงเขาตั้งชื่อไว้แล้วก็นั่นหมู่บ้านในจินตนาการนู่นนี่นั่นเขาเล่ามาจำไม่ได้แต่ว่าเออรู้ว่าเป็นเพลงของคณะ Yes เอาจริงเอาจังแค่ไหนครับวงนาออนเนี่ยครับก็จริงจังนะครับก็เล่นซ้อมบ่อยแล้วก็เล่นเฉพาะส่วนใหญ่งานจ้างไม่มีหรอกนักเรียนก็เล่นงานปาร์ตี้งานปาร์ตี้เราก็ไปเล่นกันนะครับก็เล่นพอเรามันก็คนก็เริ่มไปหันไปทางอื่นคือส่วนใหญ่เขาปาร์ตี้เป่งเต้นไง
ต่เราเล่นร้องคนนี้คือไปป้าแหววตะโลปั๊บก็คนนี้ไปหาอะไรกินดื่มไปแต่เราก็สนุกสนานของเราเราก็สนุกสนานก็เป็นวัยอย่างนั้นอะตอนนั้นพี่รู้เริ่มรู้สึกยังฮะว่าเฮ้ยเราอยากประกอบอาชีพนี้เราอยากเป็นนักดนตรีจริงๆยังไม่คิดถึงเรื่องอาชีพแต่ว่าเคยพูดกับเพื่อนว่าครับคือเมื่อก่อนมันจะมีหนังสือผู้ดานาสตาร์พิกมันจะมีรูปของวงดนตรีแล้วเราก็ตัดมาใส่ในปกหนังสือเรียนเราอะใช่ไหมมีสองพลาสติกเนี่ยผมจะบรรยากาศแบบนี้ได้คุณผู้ชมอาจจะยังเกิดไม่ทันนะครับยุคนั้นเนี่ยฮะหนังสือเรียนเราจะเอาไปห่อปกพลาสติกแล้วเราจะตัดรูปดาราหรือนักร้องที่เราชอบมาเสียบไว้เสียบไว้แทนหน้าปกใช่แล้วก็จะอวดกันว่าอวดกันไงโอ้ฉันชอบวงนี้ฉันเท่มันเหมือนบอกบุคลิกเราอะบอกสไตล์รสนิยมของเรารสนิยมไหมนี่ไงก็ได้ก็รู้สึกว่าจะเป็นปกพิงฟอยด์จำแล้วผมก็พูดกับเพื่อนว่าเฮ้ยกูจะเป็นแบบเนี้ยเดี๋ยวต่อไปกูจะขึ้นเวทีแบบเนี้ยฉันจะขึ้นเวทีแบบนี้บอกเพื่อนมาแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะจริงจังแต่มันก็ค่อยๆจริงจังไปเรื่อยๆตอนที่พี่เริ่มคิดแบบนี้นี่บรรยากาศในบ้านตอนนั้นนี่ทางบ้านเขาเห็นด้วยไหมฮะหรือเขาไม่เลยเขาอยากให้พี่เป็นอะไรฮะก็เรียนให้จบก็ตามสูตรตอนนั้นรู้จะไปทางนิติศาสตร์กฎหมายเพราะว่า มีคุณอาเป็นแบบคุณอาเนี่ยก็เป็นนักกฎหมายใช่ไหมฮะก็มีแบบอย่างให้ไปในร่องแบบนี้จริงๆก็ชอบเพราะว่าแต่ก็มีบางอย่างก็ทำให้เราเบี่ยงเบนความสนใจไปก็คือเรื่องดนตรีเรื่องดนตรีแล้วก็มันก็เลยเบนเข็มไปจากนาออนมาเป็นวง Inferno ใช่ไหมฮะInferno ใช่ครับ Inferno นี่เริ่มต้นยังไงครับก็คือแยกจากนาออนมาแล้วก็มือกีตาร์ไปเลิกกันเขาไปทำ Fat and Skin เราก็มาทำ Inferno ก็มากับมือเบสก็หามือกีตาร์มาก็ได้วีระชลวิเชียนตุ้มก็ไปนั่งดูวีระชลวิเชียนนี่หลังๆมาในยุคหนึ่งก็เป็นวงมิติฮะไว้ซัพพอร์ตไว้ซัพพอร์ตวงมิติแล้วก็มาเป็นแบ็กอัพให้พี่ป้อมพี่โตใช่วงเพื่อนวงอะไรเขารวมกันนั่นแหละก็แล้วก็รวมวงกันแล้วก็ซ้อมซึ่งก็ครั้งแรกที่เห็นเขาเล่นก็โอ้โหมาจากไหนวะคนนี้อะไรเงี้ยเก่งมากครับมันเหมือนออดิชั่นอะแต่จริงๆแล้วเราไปนั่งฟังเขาเล่นเขาก็เปิดแผ่นของวง Judas Priest เป็นแสดงสดที่ญี่ปุ่นเขาแกะตั้งแต่เพลงแรกเหมือนตั้งแต่เพลงแรกจนมาถึงเพลงสุดท้ายเลยตั้งแต่เอฟเฟคขึ้นว้าวเอาเก็บหมดเลยรายละเอียดบอกโอ้โหเอาเลยคนนี้ตอนนั้นอายุเท่าไหร่กันนะฮะผมน่าจะลามนะเรียนลามก็คือเริ่มเข้ามหาลัยแล้วเข้ามหาลัยแล้วเรียนลามเรียนนิตินะฮะนิติแล้วก็พอเป็นอินฟอร์โนนี่ก็วงที่เล่นเอ้ยงานที่เล่นเยอะก็คือของพี่วิชูดนี่แหละผมเมื่อก่อนมันจะมีอะไรกันนะคึกคักยามเช้ากับวิชูดวัฒนยูจากตอนเช้าเราก็ไปตั้งแต่ตีสี่ตีห้าแล้วก็ไปเล่น6โมงเช้าพอ9โมงก็เลิกเพราะว่าหนังฉาย10โมงคือเล่นในโรงหนังนะคุณผู้ชมเมื่อเล่นในโรงหนังเนี่ยรอบหนังเขาเริ่ม10โมงเช้าดังนั้นเนี่ยคอนเสิร์ตต้องจัดก่อนหนังฉายต้องจัดก่อนหนังฉายคิดดูฮะชาวร็อกแต่ก่อนนะฮะต้องตื่นยันตะไก่โหเพื่อไปดูคอนเสิร์ตตอน9โมงเช้าใช่ครับคนดูเยอะนะเยอะโอ้โหนี่ความคิดดูนะฮะว่าแต่ก่อนเขาขวนขวายกันนะฮะเพื่อจะไปร็อกกันซึ่ง Inferno นี่ก็คือได้เล่นตามงานแบบนี้ลักษณะอย่างนี้บ่อยเลยครับถือว่าเป็นวงเอกวงนึงเลยตอนนั้นเริ่มใกล้เคียงความแบบเฮ้ยฉันเป็นร็อกเกอร์ละฉันเริ่มแบบมีอาชีพเป็นนักดนตรีตอนนั้นถือว่าประกอบอาชีพนักดนตรีไหมครับพี่คือหรือเป็นงานอดิเรกมันอยากจะเป็นประกอบอาชีพแหละแต่ว่ารายได้มันไม่ได้สม่ำเสมอเหมือนที่เราตั้งใจหรอกอย่างไปเล่นงานตอน9โมงเช้าเนี่ยเขาให้ค่าตัวเท่าไหร่ครับจำไม่ได้น่าจะเหมือนให้กางเกงยีนมาหรือว่าโฆษณาดับเบิลเอ็มเพล็กซ์แล้วก็เอามากินจนปากหอมทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นก็คือสปอนเซอร์แจกของแล้วก็เอาของแจกสปอนเซอร์ประมาณนั้นแหละก็แต่เราก็ไม่สนเพราะว่าไม่หรอกครับมันอยากเล่นมันอยากแสดงออกมันซ้อมมาแล้วอ่ะมันอยากปล่อยของอะไรกันอย่างเงี้ยมากกว่าในยุคนั้นถ้าเทียบเป็นปีพ.ศ.เนี่ยมันคือประมาณยุคแบบจำพ.ศ.ได้ไหมถ้าเป็นยุคแบบค.ศ.แล้วกันผมอาจจะจำง่ายกว่ามันก็คือยุคเซเว่นตี้ต่อเอตี้แถวนี้นะฮะเซเว่นตี้ต่อเอตี้ใช่ไหมฮะปลายการที่แบบเป็นวงดนตรีไทยแล้วจะออกเทปเนี่ยมันเป็นเรื่องยากไหมฮะตอนนั้นเหมือนช่วงนั้นจะไม่ค่อยนิยม
ยังไม่เป็นที่นิยมมากนะวงส่วนใหญ่ตอนนั้นจะเป็นเพลงดัดแปลงวงต่างๆจะใช้เพลงดัดแปลงเข้าไปก็คือเอาทำนองเพลงฝรั่งเพลงฝรั่งมาแล้วก็เขียนเนื้อไทยใส่เข้าไปคือยุคอันนี้ต้องเข้าใจกันว่ายุคนั้นเนี่ยค่านิยมที่บอกว่าอย่าลอกเพลงเนี่ยมันไม่มีอ๋อไม่มีการสิ่งที่ทำอันนี้มันไม่ได้ถือว่าลอกคือเราบอกกันตรงไปตรงมาเลยว่าเนี่ยเราเอาเพลงเนี้ยมาใส่เนื้อไทยอ๋อใช่เป็นที่นิยมเลยเป็นที่นิยมเลยก็คืออาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องลิขสิทธิ์โดยซ้ำไปก็คือว่าเป็นเพลงที่คุณสามารถทำได้เอามาแปลงเป็นเนื้อไทยซึ่งเป็นที่นิยมเลย9ล้านความรักกรรมอะไรพวกอย่างเงี้ยใหญ่สมัยนู้นเขาก็ทำกันแล้วก็ได้รับความนิยมครับก็มาหลังๆหน่อยนึงผมถ้าจำผิดผมว่าน่าจะมีที่เป็นสตริงจริงผมน่าจะเป็นวงชาตรีถ้าจะทำไม่ผิดใช่ครับมีวงชาตรีที่เริ่มทำเพลงไทยของตัวเองแล้วออกอัลบั้มเป็นเรื่องราวตอนนั้นผมค่อนข้างเอ็นตี้มากคือว่าทำไมครับทำไมไม่ทำให้เป็นล็อกคือเราครับที่ของเราไงว่าทำไมไม่ทำให้เป็นล็อกอะไรเงี้ยไปทำอย่างนี้มันเป็นป๊อปป๊อปใสๆดูไม่แข็งแรงเลยหน่อมน้ำไปหน่อยแล้วมึงอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนหลังโอเคเราเข้าใจว่าเออเป็นอีกแบบนึงเป็นสไตล์ของเขาเป็นสไตล์ของเขาอีกแบบนึงซึ่งตอนหลังก็ไม่แล้วก็ตัวเองก็ไม่ได้คิดว่าจะเขียนเพลงไทยเพราะว่ามันก็ดูว่าเพลงไทยกับเพลงล็อกมันน่าจะยากมากมันจะเขียนได้แบบคงจะไม่ได้อย่างที่ฝรั่งเขียนมันไม่มีแบบอย่างด้วยใช่ไหมยังไม่มีใครทำให้ดูแล้วพี่โป่งได้มาออกอัลบั้มกับแกรมมี่ช่วงแรกเลยนะคือยุคนั้นเนี่ยต้องบอกว่าคำว่าแกรมมี่ยุคนั้นเนี่ยไม่ใช่ค่ายเพลงอันดับหนึ่งเหมือนทุกวันนี้ยังไม่ใช่แกรมมี่นี่อินดี้สุดๆยุคนั้นใช่ๆอินดี้แบบอินดี้มากอะฮะประมาณค่ายไหทองคำอะฮะประมาณนั้นเลยยุคนั้นไม่มีใครรู้จักเลยตอนนั้นพี่โป่งออกอัลบั้มในนามวงโซดาครับซึ่งผมฟังฮะตอนนั้นผมเริ่มอยู่มัธยมแล้วฮะซื้อผมจำได้ผมซื้ออัลบั้มโซดาเนี่ยจากคลองถมฮะตอนนั้นสะพานเหล็กฮะยุคนั้นแบบร้านขายเทปจะอยู่ที่สะพานเหล็กแนวเพลงมันไม่ล็อกเลยครับไม่ผมรู้จักพี่ครั้งแรกจากตรงนั้นแล้วผมงงมากพอมารู้จักพี่ทีหลังมันเกิดอะไรขึ้นฮะในเมื่อแบบก่อนหน้านั้นอินเฟอร์โนพี่ก็ร็อกพี่แอนตี้เพลงป๊อปด้วยซ้ำไปแอนตี้ด้วยซ้ำไปแล้วพอโซดาทำไมเป็นอย่างนั้นฮะคือเพื่อนครึ่งวงอะสมาชิกในวงครึ่งหนึ่งก็เป็นเขาเคยเล่นประจำแล้วเขามาชวนโอลานพรมใจโอลานเข้าไปเล่นกีตาร์ครับโอลานก็มาชวนผมเข้าไปร้องผมก็บอกเฮ้ยไม่อยากร้องเขาบอกเฮ้ยมาก่อนก็คือทำไมไม่อยากร้องอ่ะพี่ตอนนั้นก็มันร้องเพลงป๊อปไงคือตอนนั้นอ๋อเพลงมันเสร็จแล้วแล้วชวนพี่ไปร้องไม่คือตอนนั้นเล่นประจำก่อนเล่นเพลงฝรั่งเขาเวอร์เล่นประจำเพลงป๊อปไม่อยากเขาว่าเข้ามาเหอะมาฝึกก็จะมีรายได้ด้วยนะแล้วเดี๋ยวเราเล่นเนี่ยเราให้คนเต้นสัก45นาทีอีก15นาทีเราก็เล่นล็อกกันกันครึ่งทางเราก็ได้ฝึกไปด้วยนะโอเคครับไปเล่นก็แล้ววงเนี้ยก็ทำเพลงไทยก็มีความคิดว่าจะทำเพลงไทยก็เลยใครมีเพลงอะไรก็ช่วยกันช่วยกันเข้ามาคือยังหาแนวทางตัวเองไม่เจอหรอกผมมีเพลงของผมส่งเข้าไปเป็น68ด้วยลูกกรุงเลยถึงถึงต้องถึงถึงถึงส่งเข้าไปเขาก็ทำเป็นเพลงป๊อปส่วนใหญ่แต่มีโอลานเนี่ยที่พยายามจะใส่กีตาร์ให้เป็นล็อกให้เป็นล็อกตลอดเวลาใช่ตอนนั้นนี่คือมีโปรดิวเซอร์ด้วยคือพี่เต๋อใช่ครับเรวัตพุทธินันท์หลายท่านอาจจะไม่รู้ว่าโอ้โหพี่เต๋อกับพี่โป่งเคยร่วมงานกันมาตั้งแต่อัลบั้มแรกเลยดวงดีมากอะดวงดีมากก็คือเราก็ไม่รู้หรอกว่าใครตำแหน่งอะไรบ้างในบริษัทเนี่ยพอเข้าไปปุ๊บเป็นโปรดิวเซอร์เป็นพี่เต๋อเราก็จะไม่ได้รู้อะไรมากกับพี่เต๋อรู้จักไหมตอนนั้นพี่เต๋อคือใครรู้ว่าเป็นวงตอนนั้นรู้ว่าเป็นดีอาเป็นดีเอเคยเป็นดีอิมเคยเป็นโอเทนฟังอะไรเงี้ยเรารู้อย่างนั้นแต่ก็ไม่รู้ถึงว่าความยิ่งใหญ่หรือความคิดอะไรที่ดีๆเนี่ยพอเข้าไปทำงานถึงจะรู้แล้วเป็นถือว่าเป็นโอกาสดีมากคือแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงเพลงเลยแวะคุยเรื่องพี่เต๋อนิดนึงฮะแล้วสิ่งที่เรียกว่าโปรดิวเซอร์พี่เต๋อทำหน้าที่อะไรในเมื่อพี่เต๋อไม่เปลี่ยนอะไรที่โอ้เยอะมาเลยความหมายนี้หมายถึงว่าแกนหลักๆของเพลงเก็บไว้แน่นอนทำโอ้โหหลายอย่างแนะนำเพียบการร้องการอัดเสียงต่างๆเนี่ยแล้วเราก็นั่งอยู่ตลอดเวลาเพราะเราไม่เป็นแล้วเราก็อยากรู้อยากดูนั่งเคาะเพลงเปิดคลิกเวลาร้องอย่างนี้อย่างเงี้ยบางทีเราซ้อมมามันก็จังหวะไปมาเงี้ยตรงนี้เพิ่มต่อหน่อยไหมเออนี่ดีแล้วคือโปรดิวเซอร์ไม่ใช่ว่ามานั่งเปลี่ยนเพลงไม่ใช่แต่ว่าเขาจะตัดสินใจให้เราว่าสมมติร้องไปเนี้ยสามเทคอันนี้เอาไว้อันนี้ดีร้องเงี้ยอารมณ์อย่างเงี้ยดีแล้วถ่ายทอดออกมาเราก็ไม่มีประสบการณ์อ่ะ
ราก็ต้องฟังคนที่เขาสามารถจะแนะนําแล้วมันก็ออกมาดีสุดยอดแต่มีคําพูดคําที่ผมก็จํามาทุกวันนี้นะครับมีการก็หลังจากห้องอัดแล้วเนี่ยพี่ได้ขับรถไปส่งที่บ้านครับใจดีมากมันดึกแล้วไงก็กลับรถส่งที่บ้านก็บอกว่าต่อไปข้างหน้าในอนาคตเนี่ยคนที่จะอยู่รอดได้นักดนตรีที่อยู่รอดได้เนี่ยต้องสามารถสร้างงานได้ด้วยตัวเองจำถึงวันนี้เลยมันเฮ้ยวันนี้มันพิสูจน์แล้วอ่ะใช่ได้คำพูดที่แบบว่าต้องเก็บไปคิดให้หนักจากเราที่เชื่อมาโดยตลอดว่าเราก็เล่นเพลงของฝรั่งนั่นแหละเล่นให้เหมือนเล่นให้ดีแต่พอเจอพี่เต๋อพูดคำนั้นเข้าไปแบบเฮ้ยมันไม่ใช่หรอกใช่ทีนี้มันก็เลยเกิดเรียกว่าอะไรเหมือนแรงบันดาลใจเล็กๆว่าต้องพยายามสร้างงานด้วยตัวเองถึงแม้ว่าบางครั้งมันอาจจะไม่ดีหรืออาจจะไม่เทียบเท่าคนอื่นแต่มันต้องทำให้ได้เป็นงานของเราเป็นงานของเราแล้วก็เราก็จะต้องภาคภูมิใจมันอาจจะมีคนชอบสักคนนึงว่าถือว่าโชคดีแล้วที่สิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราอยากจะถ่ายทอดแล้วคนรับได้นั่นแหละจะทำให้มีแรงในการทำที่ไม่ต้องไปท้อมันนะเพราะมันใช้เวลานานมากกว่ามันจะคนรู้จักมันใช้เวลานานแล้วสำเร็จไหมฮะวงโซดาอัลบั้มคำก้อนก็ถ้าเรียกว่าสำเร็จไหมถ้าทางธุรกิจคงไม่สำเร็จก็ถือว่าชุดเดียวแล้วก็เงียบเลยแต่ก็เป็นชุดที่ให้ประสบการณ์เพราะเราทำกับระบบที่เป็นบริษัทซึ่งมีระบบชัดเจนมีการโปรโมทมีการไปถ่ายเอ็มวีมีการสัมภาษณ์มีการทุกอย่างนั่นบทเรียนแรกที่เข้ามาในวงการแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีเลยเป็นสิ่งที่ดีเลยแล้วเหมือนเราเป็นเลยโอเคเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้เว้ยเหมือนกับไปเข้าโรงเรียนเข้าโรงเรียนการเป็นศิลปินใช่ครับใช่เข้าโรงเรียนการทำธุรกิจเพลงการธุรกิจเพลงการแต่งเพลงจะพูดแล้วพี่เต๋อไม่สอนไม่ได้นะคือเขาไม่ได้สอนโดยตรงแต่การอธิบายเนี่ยไอ้เพลงอะไรนะมันแปลกดีนะหรือเปล่ามันแปลกดีนะเหมือนจะกำลังเขียนเพื่อทำไม่ผิดอ๋อเหรอฮะกำลังเขียนเพลงนี้แล้วยังมาถามเป็นไงผมเพลงนี้ก็ยังผมว่าแต่ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าก็แบบว่าเปิดอ่ะฟังเพลงเพิ่งจำได้ว่าโอ้แจ๋วมากห้องอัดศรีสยามในซอยจะปิดไปแล้วครับแล้วอยู่ดีๆผมจำได้ตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นรู้สึกว่าผมกำลังเข้ามหาวิทยาลัยแถวปีหนึ่งไปบ้านเพื่อนนะเพื่อนก็เปิดเทปให้ฟังม้วนหนึ่งอย่าหยุดยั้งแล้วผมว่าเฮ้ยวงอะไรวะเนี่ยโคตรเจ๋งเลยอ่ะแล้วแบบดูแบบชื่ออัลบั้มหน้าปกมันดูเท่ไปหมดใช้ชื่อว่า The Olan Project อัลบั้มกุมภาพันธ์2528ใช่ครับใช่มันเกิดขึ้นได้ยังไงครับคือมันเปลี่ยนจากโซดาไปเยอะมันไม่ใช่วงร็อกที่เล่นเพลง Black Sabbath Deep Purple แล้วด้วยมันคือแต่งเพลงใหม่หมดแล้วมันเจ๋งเลยครับแบบมันก็เป็นโปรเจกต์ของโอลานโอเคมือกีตาร์ที่เรารู้จักก็ครับเขามีแผนที่ออกจากวงโซดาครับโดยจะทำเพลงของตัวเองเหมือนเป็นอัลบั้มเดี่ยวเนี่ยเป็นอัลบั้มเดี่ยวเป็นโปรเจกต์เดี่ยวครับซึ่งตอนแรกผมก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะช่วยเขียนเพลงเขาจะทำทั้งหมดเมโลดี้ดนตรีผมจะเขียนเพลงช่วยเขียนเนื้อแต่ว่ายังไม่ได้ร้องยังไม่ได้ร้องตอนแรกไม่ได้ร้องเขาก็พยายามหานักร้องครับแล้วมันเสียงสูงแล้วให้ผมไปลองร้องดูบอกมึงร้องได้เนี่ยอะไรเงี้ยแม้แล้วอยู่วงเดียวกันมาตั้งนานเขาไม่รู้เหรอครับว่าพี่ร้องได้ไม่คือเขาออกนำโปรเจกต์ส่วนตัวส่วนผมเนี่ยยังจะเล่นอยู่กับโซดาก็เลยไม่นึกถึงเราไม่ได้นึกถึงอะไรเขาคือทำโปรเจกต์ส่วนตัวครับตอนนั้นให้ไปร้องไปร้องได้ออกมาไหมคล้ายๆอย่างเงี้ยคล้ายๆอย่างเงี้ยก็จำไม่ผิดออกมาร้องเลยไหมก็เลยตัดสินใจว่าจะออกมาทำโปรเจกต์กับเด็กโอลานใช่แล้วก็วงก็จะแยกกันตอนนั้นตอนทำอัลบั้มชุดนี้ครับตอนอยู่แกรมมี่ก็เป็นแกรมมี่ยุคที่อินดี้มากๆครับชุดนี้นี่อินดี้กว่าเองใช่คือจริงๆมันเป็นเรื่องของการตัดสินใจเหมือนกันเพราะว่าช่วงนั้นมันมีค่ายเทปมันมีค่ายเทปแหละเริ่มมีค่ายเทปก็หลังจากที่โซดาเนี่ยครับแกรมมี่ก็ตุ้มเลยใช่ไหมครับมีอะไรเยอะแยะพี่เบิร์ดมีเบิร์ดมีไม่ตุ้มดูนั้นใกล้ๆกันเนี่ยอันเชลีอันเชลีโอ้มาเนี่ยปึ้งเลยนั่นแหละปึ้งเลยนะแล้วบึ้งเลยครับก็มาตรงนี้ก็เป็นเลือกค่ายก็มีนำเสนอช่วยเสนอ IS ด้วย IS ด้วยเสียงทองเนี่ยก็แต่ว่าเสียงทองมีโอ้เขารู้จักพรรคพวกข้างใน
มันก็เลยดูคุยง่ายคือแบบชื่อค่ายเสียงทองอะฮะคุณผู้ชมฮะคือดูไม่น่าจะรับอัลบั้ม The Olaf Project ไปออกอะใช่คือเป็นลูกกรุงส่วนใหญ่ใช่ไหมต้องทำเพลงลูกกรุงอะผมจำได้เสียงลูกกรุงส่วนใหญ่นะครับของคุณประกิตอะคุณประกิตแล้วทำไมเขาถึงเขาเห็นอะไรใน The Olaf Project คือมันดูไม่เข้ากันเลยกับชื่อค่ายก็ผมไม่ทราบอันนี้แล้วคือแต่ว่าโปรดิวเซอร์ข้างในอะอย่างพี่แต้งหรือคนที่ทำงานข้างในเนี่ยเขาก็ดึงเข้าไปบอกเฮ้ยมาทำที่นี่แล้วก็เงื่อนไขก็ไม่เยอะโอลานก็คงชอบโอลานเป็นคนตัดสินใจเรื่องนี้โอเคเขารู้จักดีโอลานโปรเจกต์กันไหมฮะยุคนั้นไม่ดังครับดีโอลานโปรเจกต์ออกเพลงอย่าหยุดยั้งมาน่าจะเป็นปี28ก็น่าจะใช้เวลาประมาณ2ปีถึงจะเริ่มมีคนรู้จักเพลงอย่าหยุดยั้งซึ่งเริ่มจากในสถานศึกษาในมหาลัยในโรงเรียนเป็นเพลงที่เหมาะอาจจะให้กำลังใจกันแล้วก็คือส่วนใหญ่นักศึกษาก็จะฟังเพลงที่ไม่ใช่แมสนะส่วนใหญ่ก็จะเลือกฟังในกลุ่มของเขาอ่ะเนี่ยก็เพลงโอลาก็เข้าไปอยู่ในหนึ่งในนั้นก็เลยมีคนเสิร์ตตามมหาลัยบ้างในรามคำแหงในอะไรเงี้ยก็คนเริ่มรู้จักคนเริ่มรู้จักแล้วโอลาก็ประทังชีวิตด้วยการไปเล่นที่พัทยาไปทำไมต้องพัทยาครับก็คือเล่นเพลงร็อกอ๋อมันจะมีผับที่ฝรั่งมาดูใช่ครับไปเล่นเพลงให้ต่างชาติฟังก็จะฮิตไม่เหมือนกับที่ในตลาดเพลงไทยเพลงเขาก็จะกว้างออกไปลึกออกไปอะไรเงี้ยแล้วก็ไปแกะเพลงก็ดีก็เราก็ได้ฝึกฝนได้ฝึกฝนในตัวก็2ปีอ่ะกว่าจะหยุดยั้งจะเป็นที่รู้จักแล้วหลังจากนั้นก็มาอยู่กับค่าย Milestone ของพี่สันเพื่อทำอัลบั้มชุดที่2ไม่รู้สึกเหมือนกันทำชุดที่2ทำมาก่อนแต่ไม่ได้อ๋อเหรอฮะหูเหล็กเนี่ยใช่แล้วก็เหมือนมนุษย์พุทธานซื้อมาทั้ง2อัลบั้มอ๋อคือพี่สันซื้อไปอีกทีนึงใช่ตอนนั้นถือว่าประกอบอาชีพนักดนตรีเต็มตัวเลยใช่ใช่ใช่ตอนนั้นแล้วล่ะเป็นแล้วล่ะเพราะว่าเริ่มคำนึงถึงรายได้จากยอดขายเริ่มคิดกันว่าเงินเดือนเท่าไหร่อะไรเป็นยังไงคอนเสิร์ตทำยังไงอะไรเงี้ยก็เริ่มคิดกันละตอนนั้นทางบ้านว่าไงบ้างครับอ๋อตอนนั้นน่าจะถูกตัดหางปล่อยวัดเขาไม่สนแล้วก็คือตั้งแต่เราเรียนแล้วพอเราเริ่มดนตรีก็ไม่ได้กลับบ้านก็ขาดการติดต่ออะไรเงี้ยก็เข้าใจได้แล้วก็เอาแล้วไปลุยกันแล้วเราก็คือลืมไปเลยอ่ะครับไปบ้าเรื่องนี้อย่างเดียวเลยไปอย่างเดียวเลยซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเข้าใจไหมอ่ะนะแต่ผมประกันว่าไม่เข้าใจหรอกเพราะว่าพ่อแม่ก็ยังอยากให้เราทำที่เขาวางไว้แล้วก็ลาออกจากวงเกิดอะไรขึ้นฮะตอนนั้นคือเพลงของโอลานนี่เราต้องยอมรับว่าอิทธิพลกลิ่นสีสไตล์ต่างๆเนี่ยโยลานจะเป็นคนกำหนดครับโอ้จะเป็นคนกำหนดครับใช่ไหมฮะมันก็จะมีติดขัดบ้างเวลาเราเขียนเนื้อเขียนอะไรเพราะว่าเมโลดี้ค่อนข้างเยอะจะฟังดูต้องร้องเยอะหมดเลยเนี้ยก็มีไอเดียคุยกับมือเบสว่าถ้าทำกีตาร์สองตัวแล้วทำเพลงให้มันหวือหวามากกว่านี้เพราะคือเพลงพี่โอเขาจะละมุนละไมมีความคลาสสิกเป็นตัวตนเขาอ่ะเป็นตัวตนของโยลานมีหนักมีเบาแต่ว่าเราเฮ้ยเอาลุยๆไหมแบบมันฮัตล็อกหน่อยอะไรกีตาร์สองตัวหรือทึ่มก็เกิดไอเดียพอหลังจากที่หมดสัญญาที่บาร์ซาลูนก็กลับเข้ามากรุงเทพก็เริ่มคิดเพลงเริ่มมองหากันผมก็ไปคุยกับมือกีตาร์โตรถไฟก็ดึงกันมาเคยจะทำเป็นวงเหมือนกันแต่ยังไม่สำเร็จก็เอามารวมกันทางนี้ดีไหมก็เริ่มทำเพลงคิดกันอย่างนี้แล้วมีวันหนึ่งลงเข้าไปที่ล็อกผับแล้วเขาก็ไปเจอป๊อปซึ่งเพิ่งจบจากมอชอมาคือแต่ว่ามอชอมาสโลงานอะไรไม่รู้ก็เล่นอยู่ลงเขาเห็นแล้วก็เขาปิ๊งเขาก็ติดต่อเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ถามป๊อปว่าอยู่ที่ไหนทำอะไรเล่นอะไรก็บอกยังเรียนอยู่ลงก็บอกเรียนให้จบแล้วติดต่อมาโอ้นี่ยังมีความเป็นห่วงเรื่องการศึกษาอีกแล้วครับให้กลับไปเรียนต่ออีกแล้วครับดูเป็นคนดีมากเลยนั่นแหละสิครับทำไมไม่คว้ามาเลยครับก็คือคงคว้าไม่ได้แล้วเพราะเขาต้องเรียนที่เชียงใหม่ไปเรียนให้จบก่อนเรียนจบก่อนเดี๋ยวมาหาพี่นะอะไรเงี้ยแล้วก็มีจนป๊อปเรียนจบแล้วก็ยังไงเราก็ติดต่อกันแล้วลองก็ตัวบอกผมว่าเฮ้ยด้านผืนจ้าเรามาดูสิเด็ดมากแล้วเราก็ไปดูโอ้โหก็เด็ดจริงฟ้าประธานฟ้าประธานมาผมที่ฟ้าประธานมาสองคนตั้งแต่โอลาใช่มือกีตาร์พี่แต่ละคนที่แบบว่าก็เทพทั้งสิ้นชอบดวงดีนะดวงดีนะคือใครเคยเล่นกับพี่โป่งขอให้มั่นใจนะฮะว่าเทพแน่นอนเทพแน่นอนก็ดวงดีดวงดีเจอกีตาร์ดีแล้วเจอป๊อปโอ้โห
นั่งฟังมันสมัยใหม่ปอปปี้กีตาร์เล่นสมัยใหม่แล้วมีเทคนิคใหม่ๆก็มาเล่นบอกอย่างนี้แหละที่เราต้องการเอาเลยก็เลยเป็นอิเล็กไฟทำไมถึงไปอยู่ RS ครับคราวนี้ก็คอนเนคชั่นแรกที่คุยให้ฟังว่าเคยคุยตอนสมัยโอลานแล้วเงื่อนไขโอไม่โอเคโอเคแล้วผมก็ยังมีเบอร์ติดต่อผมก็เลยจะลองไหมก็ถามมาดูว่าจะลองไหมครับคือตอนแรกก็คิดถึงแกมมี่กันแต่มันไม่รู้จะไปคุยกับใครคือตอนนั้นขนาดมีวิเตอร์นะผมก็ยังไม่กล้าติดต่อเอาทำไมล่ะครับก็ไม่ก็ไม่รู้มันก็ไม่รู้ไงก็เป็นเรื่องโชคชะตาโชคชะตาโชคชะตาขนาดผมไปเจอพี่เต๋อในงานแต่งงานใครสักคนพี่เต๋อก็บอกเฮ้ยผมครับเป็นดีเฮ้ยมีอะไรบอกพี่นะมีอะไรบอกพี่นะคือตอนบิ๊กมากแล้วบิ๊กแล้วก็ยังไม่กล้าไปไม่รู้ทำไมแต่นี่น่าสนใจนะเพราะว่าเราก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่าถ้าตอนนั้นที่ติดต่อไปที่ Grammy หินเหล็กไฟออกแล้วบ้างกับ Grammy จะประสบความสำเร็จเหมือนกับ RS หรือเปล่าดิก็ไม่มีใครรู้ไม่รู้เหมือนกันเราถามไม่ถูกหรอกเราถามไม่ถูกถ้างั้นเอาตอนที่ไปที่ RS ครับเจอเฮียฮอเลยหรือเปล่าครับเจอเฮียฮอครับก็ตอนออนไลน์ก็รู้สึกจะเจอแต่ว่าคุยกันไม่ได้ข้อสรุปก็เลยเอาเพลงไปก็มี 6-7 เพลงจำไม่ได้แล้วครับก็ไปคือทุกคนว่ารู้จักใครก็ไปเลยดิกลับไปเสนอเฮียฮอว่าไงบ้างครับฟังเพลงหินเล็กไปโอเคเลยก็โอเคเลยตอนนั้น RS มีวงร็อกหรือยังครับผมจำไม่ค่อยได้ไม่แน่ใจตอนนั้นมีไฮร็อกอะไรอยู่ไหมมีไฮร็อกแล้วมีไฮร็อกแล้วหลังร็อกสตาร์รู้สึกมีแล้วก็แปลว่าจริงๆทางร็อกเนี่ย RS เขาก็เริ่มปูเขามีแล้วเขามีแล้วเขามีของเขาแล้วเข้าทางเลยเข้าทางก็ไปเสนอก็เราคิดเลยถ้าที่นี่ไม่เอาก็จะไปต้องไปที่นู่นแหละเพราะตอนนี้มันมีเหมือนมีเบอร์ที่นี่อยู่ก็อ๋อก็จะเอ๊ะมีเบอร์ไหมไปก็ลองไปแล้วว่าหินเหล็กไฟชุดแรกนี่โอ้โหมันแบบฮิตทุกเพลงอะพี่เยอะเยอะมากครับสิ่งที่ผมสงสัยคืออย่างนี้ครับก่อนหน้านั้นไม่กี่ปีเองพี่ทำดีโอลาน2อัลบั้มใช่ไหมฮะมันไม่ได้มีเพลงฮิตระดับเนี้ยหายไปแค่ 3-4 ปีเนี่ยพี่กลับมาพร้อมกับโหเพลงฮิตเป็นชุดอะพี่มีเพลงยอมพี่มีนางแมวปลาพี่มีแบบนู่นนี่นั่นแต่ไม่หมดเลยเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นฮะระหว่าง 3-4 ปีนั้นพี่ไปวัดเส้าลิ้นมาหรือถ้าในภาษาร็อกเนี่ยพี่ไปขายวิญญาณให้ปีศาจมาหรือเปล่าแลกวิชามาอะไรอย่างเงี้ยเปล่าฮะขายไปครึ่งเดียวขายไปครึ่งเดียวขายไปครึ่งเดียวเกิดอะไรขึ้นฮะถ้าขายหมดจะเป็นแบบพิเศษพิเศษขายหมดแล้วแล้วผมคุยกันไงครับบอกเสียขายป่ะผมขายแล้วขายไปแล้วนี่คือเขามาเอาคืนไปแล้วเอาคืนเยอะเลยตอนนี้น่าเห็นใจอยู่น่าเห็นใจรออยู่นะพี่เสกผมอยากคุยกับพี่เสกมากนะครับขอให้มาคุยเขายังไม่มาเหรอยังไม่ฮะเชิญก่อนที่จะโอเคโอเคยังไงฮะยังไงมันเกิดอะไรขึ้นจริงๆเพลงเนี่ยก็มันไม่ถึงกับเขียนเป็นเพลงจบเพลงนะแต่มีคอนเซปต์เขียนไว้เยอะเราคิดอะไรออกแล้วก็เขียนเก็บไว้ทีนี้ดนตรีเนี่ยของผมเนี่ยส่วนใหญ่จะทำดนตรีก่อนโอลานจะทำเนื้อเพลงทำทำนองมาเนี่ยบางทีมันไม่เข้ากันกับคอนเซปต์ที่เรามีคอนเซปต์ที่เรามีใช่ไหมบางทีบอกไปก็ต่อมาก็ไม่ใช่ก็ยังเป็นแบบโอลานอยู่แต่ว่าที่ทำของอิเล็กไฟเนี่ยพอทำเพลงมาปุ๊บมันเข้าแล้วบางทีเราบอกเฮ้ยมีเนื้ออย่างนี้อยู่แล้วทำมามันตอบโจทย์กันมันพอจะบอกได้ว่าทำงานกันเป็นทีมมากขึ้นทำงานเป็นทีมเลยทำงานเป็นทีมเลยทำงานเป็นทีมเลยก็ทุกอย่างแชร์กันหมดยอมรับไอเดียซึ่งกันและกันพอบอกไปปุ๊บดนตรีมาอุ๊ยได้หรือว่าเอ้ยเข้ากับเพลงนี้เว้ยมันก็ง่ายขึ้นลงตัวขึ้นอันนี้พอจะบอกเราได้เลยฮะว่าเมื่อคุณตั้งวงก็แปลว่ามันก็ต้องเป็นวงอะอุโรคใช่ใช่ไหมมันก็ต้องคุยกันมันก็ต้องแบบแชร์ไอเดียแล้วก็หาตรงกลางกันให้เจอความสำเร็จของหินเหล็กไฟชุดแรกนี่คือแบบโอ้โหบ้าบอคอแตกเลยครับโด่งดังมากขายเป็นล้านเลยไหมครับขายเป็นล้านก็คือล้านตลับล้านตลับแล้วก็คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเยอะยิ่งใหญ่น่าจะหายไปประมาณสักสองปีไม่ได้ทำเพราะว่าต้องไปเล่นคอนเสิร์ตตะเวนการเล่นทั้งหลายแหละใช่ใช่คือตอนนั้นคือได้ทั้งเงินและกล่องใช่ได้สีสันอวอร์ดได้ใช่ใช่ใช่ไหมฮะคือได้ทั้งเงินและกล่องจริงจริงหน้าใหม่อะไรก็ได้ผมจำได้ตอนนั้นเนี่ยนาทิวาต้องมาอธิบายว่าทำไมหินเหล็กไฟจึงเข้าหมวดศิลปินหน้าใหม่ทั้งที่คุณโป่งได้ร้องมาไม่รู้กี่อัลบั้มแล้วแต่ว่าอันนี้ทำงานในนามวงใหม่ในนามวงใหม่จึงเป็นศิลปินหน้าใหม่ตอนนั้น
ป็นร็อกสตาร์ไหมฮะคือบางคนเขาบอกว่าพอเป็นร็อกสตาร์มันต้องมาพร้อมกับมาหมดนะฮะเหล้ายาผู้หญิง มีไหมฮะช่วงนั้นมันก็มาหมดแหละมาหมดเลยมาหมดแหละก็เป็นยิ่งเรารับอิทธิพลมาจากต่างประเทศด้วยมันก็ยิ่งเหมือนกับว่าไม่มีก็ต้องไปหาให้มีมันก็ต้องเออเดี๋ยวอะไรไม่ครบเงี้ยมันต้องให้ครบเครื่องอ่ะนะคราวนี้เมื่อมองจากวันนี้ย้อนกลับไปแล้วมันจำเป็นต้องมีไหมพี่จริงไหมว่าโอ้โหถ้าไม่ได้อยู่ในอาการไฮไฮหน่อยแล้วมันจะทำงานออกมาไม่ได้อารมณ์มันจะไม่ได้มันจริงไหมครับพี่ในส่วนตัวไม่จริงเพราะว่ามันกับผมเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างครับเหมือนสมมติว่าเราพูดถึงกัญชาเนี่ยครับผมไม่สามารถจะสูบกัญชาแล้วเล่นดนตรีได้ไม่ได้เลยคือมันทำให้เราควบคุมตัวเองไม่ได้ใช่ครับแล้วมันหลงลืมมันอ่ะสโลว์ยังเนี่ยอะไรเงี้ยมันไม่เหมาะกับการทำงานแล้วเราเป็นคนเอนเตอร์เทนอ่ะมันเหมือนเราต้องควบคุมหลายอย่างบนเวทีอ่ะควบคุมเกมไม่ได้บนเวทีการเปิดเพลงการเอนเตอร์เทนคนเหมือนมันเยอะกว่านั้นอ่ะมันเต็มที่ผมว่าก็เหล้าเบียร์นี่ถือว่ามันกับผมส่วนตัวว่าพอแล้วพอไหวพอไหวก็เบียร์ก็ดื่มบ้างบางมันก็ทำให้คอแก้คอแห้งแต่ว่าเลยเถิดไปกว่านั้นเนี่ยคือผมมีความคิดอยู่อย่างนึงว่าอะไรที่มันสมมติถ้าเราไปเสพมันอะตกลงใครจะควบคุมใครพอเราไปเสพถ้าเราไปติดปุ๊บมันจะควบคุมเราแล้วอันเนี้ยไม่ยอมก็เลยต้องไม่ไปยุ่งกับมันบุหรี่ผมก็เลิกดูเลยเพราะมันมีผลโดยตรงต่อเสียงก็ต้องหยุดคือโอเคมันลองสนุกเฮฮาปาร์ตี้ทุกอย่างครบแต่ว่าเอางานจริงๆแล้วมันไม่สามารถจะตอบสนองได้ทุกอย่างแค่เราสังเกตว่าบางทีเรากำลังไฮกันอยู่เราเขียนเนื้อเพลงโอ้โหเห็นด้วยพอเช้าตื่นมาเขียนอะไรวะเนี่ยมันไม่มีเหตุมีผลมันไม่ลอยกันได้ขนาดนั้นคือเพลงมันจะดีก็ต่อเมื่อทุกคนต้องไฮหมดแล้วฟังใช่ไงแล้วใครไปต้องไฮทั้งวันทั้งโลกทั้งประเทศนี่เหรอต้องมันไม่ได้ไงแล้วยิ่งเพลงเราต้องการอยากให้มีเหตุผลของมันมันยิ่งต้องคิดเยอะแล้วเราไปเขียนอะไรที่มันลอยๆให้มันเพ้อเจ้อป่ะวะก็ต้องกลับมาแก้ใหม่ทุกครั้งเพราะฉะนั้นสำหรับส่วนตัวแล้วตอบคำถามนี้ว่าไม่จำเป็นต้องมีสิ่งพวกนี้เข้ามาช่วยผมว่าสิ่งที่พี่โป่งพูดที่ชัดเจนมากเลยก็คือยังไงก็ตามเราต้องเป็นคนคุมเกมเราต้องคุมเกมมันได้นะถ้าเกิดสมมุติว่าอะไรก็ตามที่มันเอามาเสริมแล้วปรากฏว่ามันเริ่มคุมเราเนี่ยมันย่อมไม่ดีแน่ๆแล้วสารเคมีอ่ะครับเราจะต่อสู้มันได้เหรอจริงเพราะมันถ้าลงแดงมันถึงตายนะใช่ไหมมันถึงตายนะมันไม่ได้เบาๆแค่ท้องเสียไม่ใช่นะมันหนักกว่านั้นเยอะก็มันก็ต้องถอยห่างถอยห่างไปจะตามเดอะดอไปติดๆก็คงไม่ได้แล้วล่ะก็ตายฮะที่เราเห็นมาเนี่ยตายทั้งนั้นตายทั้งนั้นเลยที่เขาพูดถึงกันเนี่ยนะฮะตายในสระน้ำบ้างตายคาเตียงบ้างอะไรมากมายไปหมดเลยนะครับตอนที่พี่ซันมาโนดพุทธานทำนิตยสารบันเทิงคดีพี่โป่งเขียนนิยายลงในนั้นชื่อเรื่องสัญญาปีศาจครับปรากฏหนังสือปิดตัวลงก่อนที่นิยายจะจบไม่รู้ว่าเป็นเพราะนิยายนี้หรือเปล่าไม่รู้ผมก็ไม่เคยอ่านซะด้วยผมก็เลยไม่รู้ว่ามันอีกนานไหมฮะกว่าจะจบคือหนังสือมันปิดตัวไปก่อนครับก็เขียนไม่จบตอนนั้นส่งเป็นตอนๆส่งเป็นตอนๆไปคือมันเรื่องของการขายวิญญาณนี่แหละขายวิญญาณก็คือการขายวิญญาณให้กับสตาร์ผมถึงได้ไปถามคุณเสกโลโซไงว่าคุณขายวิญญาณหรือยังก็บอกขายแล้วโอเคจบสมมุติว่าอ่ะสมมุติว่ามีปีศาจมายืนพี่ไปเจอปีศาจที่4แยกเลยปีศาจให้เลือกขายวิญญาณมาแล้วคุณจะเป็นสุดยอดศิลปินแต่อีก5ปีตายหรือบ้าแต่5ปีเนี้ยแบบโอ้โหโดนทุกเม็ดหมายถึงโด่งดังประสบความสำเร็จมากถ้าไปถามเมื่อก่อนนี้อาจจะโอเคนะครับแต่ตอนนี้ไม่โอเคแล้วตอนนี้ไม่โอเคแล้วเพราะว่าอะไรครับคือตอนนี้มันก็เราไม่ต้องอาศัยปีศาจขนาดนั้นใช่ไหมแล้วก็ปีศาจเนี่ยคือกับผมเนี่ยอย่างถ้าดีลเนี่ยอย่างพิเศษก็อาจจะดีล 100% เลยครับผมอาจจะครึ่งเดียวผ่อนๆผมก็อาจจะไม่รุนแรงผลกระทบไม่รุนแรงคือเอาเพลงไม่ต้องดังมากก็ได้เอาดังพอประมาณเอาดังพอประมาณพอไปได้ชีวิตกูไปอย่างเงี้ยแล้วปีศาจเนี่ยเราดีลเรื่องดีๆไม่ได้เ
คือมันต้องดิวในหนังสือผมเนี่ยมันต้องดิวกับหนึ่งไอ้ความเหมือนความละโมบของคนไอ้สิ่งที่ลายๆอ่ะเพราะมันเป็นปีศาจมันปีศาจเมื่อถ้าเราดิวว่าอีก5ปีเอาไหมแต่ผมต้องจบชีวิตไปใน5ปีแต่ผมบอกว่างั้นคุณต้องทำให้ทุกคนในประเทศนี้มีเงินอยู่ในแบงค์คนละ5ล้านทำไม่ได้เราเลือกดีแบบนี้ปีศาจทำไม่ได้ทำเพื่อแบบปวงชนไม่ได้ไม่ได้เลยมันต้องเห็นแก่ตัวนิดนึงเห็นแก่ตัวต้องเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องของความละโมบเรื่องความทะยานเรื่องอะไรทุกอย่างมันเอาสิ่งด้านมืดเราตรงนี้มันแลกกันแล้วทำไมเมื่อกี้พี่บอกว่าถ้าเป็นตอนนั้นพี่อาจจะขายไปว่าอะไรครับเพราะว่าตอนนั้นพี่อาจจะตอนนั้นเราอาจจะไม่มีทางเลือกอยากได้หรือเราอยากได้ใช่ไหมเขาอาจจะไปถามพี่เสกตอนนั้นก็ได้ตอนแรกพี่มีอะไรกับพี่เสกหรือเปล่าครับไม่เพราะว่านิยายเรื่องสัญญาปีศาจเนี่ยมีตัวละครจริงๆมีตัวละครจริงๆแต่ผมไม่ได้ระบุว่าเป็นใครแต่อ่านแล้วจะรู้ว่าเป็นใครไม่ใช่พี่เสกแน่นอนเพราะตอนนั้นพี่เสกยังเด็กอยู่ตอนที่พี่เขียนนี่ไม่เรื่องนี้มีอยู่แล้วล่ะมีทุกคนแล้วพอพูดรู้จะรู้ว่าเป็นใครแล้วก็คนที่รู้ว่าคนไหนขายเนี่ยไม่ใช่แค่คำพูดนะคนที่ขายเนี่ยจะมีสัญลักษณ์บางอย่างในตัวอาจจะเป็นปลาหรือเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยมีคนเดียวที่รู้ก็คือเป็นหมอซึ่งตอนนี้ออกจากคุกมาแล้วเดี๋ยวพี่พูดราวกับว่านี่คือเรื่องจริงก็อิงอิงหมายความว่าเราขายวิญญาณให้ปีศาจกันได้จริงๆเหรอครับพี่เฮ้ยการขายวิญญาณนี่แบบบางทีเราไม่รู้ตัวไม่ใช่การไปบนบานศาลกล่าวนะครับในหนังสือของผมนี่ก็คือว่าความคิดแรกที่คุณลืมตาขึ้นมาในตอนเช้าของทุกวันเนี่ยครับอาจจะเข้าข้อตกลงกับปีศาจทันทีโดยที่เราไม่รู้ตัวคือแล้วคุณก็จะได้แล้วคุณก็สูญเสียเพราะเขาเอาคืน okay. โดยที่คุณไม่รู้ตัวเหมือนที่ว่าเราตื่นมาตอนเช้าเราบอกว่าเอาเรื่องนี้แม่งเป็นไงเป็นกันเพียบเข้าล็อกเลยเข้ากฎเกณฑ์เขาเงื่อนไขเขาแล้วคุณก็ได้คุณทุ่มเทสุดฤทธิ์เลยได้แล้วเขาก็มาเอาคืนบางอย่างแปลว่าไอ้ตำนานการขายวิญญาณปีศาจที่ crossroad หรือที่ทางแยกเนี่ย มันไม่ได้แปลว่ามันต้องเกิดขึ้นที่ทางแยกมันเกิดขึ้นหน้าอ่างล้างหน้าตอนเช้าในห้องน้ำคุณนี่แหละใช่ที่คุณแวบขึ้นมาว่าตัดสินใจแล้วกูจะโกงเพื่อนนั่นแหละเพราะเป็นทางเดียวที่จะทำให้กูสำเร็จแล้วกูก็โกงเพื่อนเลยแล้วก็สำเร็จจริงๆด้วยแต่ในที่สุดแล้วมันก็จะโดนเอาคืนเพราะว่าคุณโกงเพื่อนไว้มันก็จะไปอิงเรื่องที่เกิดขึ้นได้เฮ้ยมันใช่เลยแล้วจะไปอิงกฎแห่งกรรมบ้างอะไรบ้างมันก็โยงไปได้หมดแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเริ่มคิดจะทำอะไรที่เอาเปรียบคนอื่นทำเรื่องที่มันดักดักขึ้นมาคุณอาจจะกำลังให้สัญญากับปีศาจโดยไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวเขาจ้องอยู่แล้วแล้วคุณคิดแบบเอออ่ะละเสร็จแต่เราไม่คิดโอ้ยเขาไม่ได้เป็นสัญญาไม่ได้ไปนั่งคุยกันเนี่ยเขาว่าสัญญาไม่ได้บอกว่าต้องเซ็นชื่อต้องเซ็นชื่อมันเป็นความคิดเขาเป็นปีศาจเขาจะมาเซ็นชื่ออะไรคุณจะไปรู้สึกอีกทีคิดได้เมื่อถูกเอาคืนซึ่งถึงที่คุณต้องจ่ายถึงตอนนั้นก็ปฏิเสธไม่ได้นะปฏิเสธไม่ได้เซ็นสัญญาไปแล้วคุณต้องจ่ายแล้วถึงเวลานั้นจ่ายคืนแจ๋วว่ะพี่นั่นแหละหนังสือนั้นเดี๋ยวผมต้องไปรื้อฟื้นแล้วผมเซ็นอะไรไปบ้างวะเนี่ยแย่แล้วว่ะหลังจากความสำเร็จของหินเหล็กไฟนะครับพี่ก็ออกจากวงหินเหล็กไฟอันนี้ก็เป็นส่วนที่ผมงงเหมือนกันไม่มีโอกาสได้ถามพี่เปลี่ยนจากหินเหล็กไฟเป็นเดอะซันซึ่งจะว่าไปแล้วเนี่ยถ้าเราไม่บอกว่านี่คือวงอะไรเนี่ยเราฟังแต่เพลงนี่แทบแยกไม่ออกเพราะมันก็ยังมีความเป็นตัวตนของก็เป็นเสียงร้องผมใช่วิธีการร้องวิธีการเขียนเนื้อเขียนเนื้อก็ยังเป็นพี่ทำไมฮะมันเกิดอะไรขึ้นจากหินเล็บไฟไปกับสังมันจะรู้สึกว่าป๊อปจะออกป๊อปเป็นตาเราแต่ว่าผมว่ามันเหมือนกับว่าวงมาถึงจุดนึงครับไอ้ความสามารถของคนที่มันเต็มร้อยทุกคนอ่ะมันครับมันเก่งทุกคนอ่ะคือมันทำเพลงได้ทุกคนอ่ะแล้วมันถึงจุดหนึ่งแล้วมันเพิ่มพอเพลงเป็นที่ยอมรับดังมีชื่อเสียงความมั่นใจของแต่ละคนเนี่ยเกินร้อยแล้วตอนนี้ทุกคนมั่นใจแหละการพูดคุยมันก็จะเป็นเรื่องที่แบบมันจะเริ่มมีอะไรบางอย่างขึ้นมาใช่ไหมแนวเพลง
ก็จะเริ่มเอ๊ะผมอยากลองแบบนั้นซึ่งบางคนในวงไม่รู้ต้องปรับไปอย่างนี้อะไรเงี้ยมันก็จะเริ่มมีรอยของมันอยู่แล้วพอตอนที่ป๊อปเขาลาออกไปเขาก็น่าจะมีไอเดียแบบนี้อยู่ด้วยก็ผมก็เลยว่าเอ้ยงั้นก็ยุบไปเลยยุบวงไปแล้วยุบวงเพลงที่ผมมีผมก็ขนขวายหามือกีตาร์ผมก็ไปคุยก็คุยกับป๊อปแล้วคือเรื่องของมือกีตาร์เนี่ยผมมองแล้วผมก็น่าจะไว้ใจใครได้ไม่เยอะมีมือกีตาร์เก่งเยอะในเมืองไทยแต่ว่าคนที่ทำงานด้วยกันได้แล้วไปได้อะไม่ใช่แค่เก่งอย่างเดียวก็เลยคุยกับป๊อปเพราะว่าก็โอเคส่วนลงกับโตเขาก็ทำอีกวงนึงครับแยกไปอีกวงนึงซึ่งไม่ได้เป็นข้อตกลงแต่ทุกคนก็ให้เกียรติกันว่าเราจะไม่ใช้หินเหล็กไฟต่างคนต่างไม่ใช่ต่างไม่ใช้หินเหล็กไฟแต่มันเหมือนวันนั้นที่คือผมอาจจะไม่ชัดเท่ากับวันนี้แต่ว่าหมายว่าครับเหมือนเรามองขึ้นไปบนกำแพงข้างหลังกำแพงเรามีชื่อเสียงใช่ไหมเราขึ้นไปบนกำแพงแล้วมองข้ามหลังกำแพงว่ามีอะไรบ้างอัลบั้มอัดสตูดิโอไปทัวร์อัลบั้มอัดสตูดิโอไปทัวร์อัลบั้มแสดงสดอัลบั้มอะคูสติกทำยังมันมีเยอะแยกวงไปวันทำวงใหม่ไปรียูเนียนไปคือตอนนี้มันเห็นหมดแล้วข้างบนเรารู้จากต่างประเทศเราเห็นประวัติต่างๆแล้วมันก็ทำไปได้พอเราขึ้นมามั่นใจมันเราเหมือนว่าเราเห็นว่าอะไรที่ทำได้บ้างเห็นรถแมพรถแมพใช่ไหมอย่างนั้นอะว่าแบบโอ้โหสเต็ปต่อไปมันเป็นนู่นนี่วันนั้นอาจจะไม่ได้มองชัดทุกอย่างทั้งภาพใหญ่แต่เห็นว่าสเต็ปมันไปได้เหมือนเราทำอัลบั้มเรารู้แล้วเดี๋ยวเราต้องทัวร์และอัลบั้มนี้เพลงฮิตน่าจะกลับมาทำอะคูสติกได้น่าจะทำไลฟ์อัลบั้มได้ครับมันก็มองเป็นฉากๆไปอย่างเงี้ยคือตอนนั้นมันก็มองออกมางั้นเมื่อกี้เนี่ยก่อนหน้าจะเริ่มพูดคุยพี่โป่งบอกว่าได้ดูรายการป๋าเต้ทอล์กนี่แหละนะดูซิลลี่ฟูลส์ดูวงอื่นด้วยใช่ไหมฮะพี่โป่งได้ดูใช่ไหมฮะได้ดูช่วงชีวิตเมื่อกี้มันก็คล้ายๆกับช่วงชีวิตของวงเหล่านั้นช่วงที่ต้องแยกวงเหมือนกันมันมีอะไรที่จะเตือนน้องๆไหมฮะเพราะว่าอย่างเมื่อกี้พี่ก็เริ่มบอกมาแล้วว่าจากความสำเร็จมันทำให้ไอ้เรื่องที่เคยคุยกันแล้วรู้เรื่องคำว่าทีมเวิร์กที่เมื่อกี้เราบอกมันก็เริ่มเอาไม่อยู่แล้วมันพูดยากนะครับถ้าเป็นวงที่มีใครนำสักคนเนี่ยผมว่ามันจะครับคุยได้แต่ถ้าเป็นวงที่แชร์ไอเดียเยอะๆแล้วทุกคนมีความสามารถครบทุกคนเนี่ยครับไปถึงจุดนึงมันจะคุยกันครับกับคนละเรื่องนิดนึงมันจะไม่คลิกกันแล้วมันจะครบมันจะไม่คลิกกันเหมือนบางคนอย่างผมก็อ่านตัวอย่างตัวเองอ่ะเราอยากจะทำเพลงไปอีกแบบนึงสมมุติไปสมมุติแล้วก็ทำเถอะอยากจะทำเพลงไปอีกแบบนึงทำยังไงส่วนผสมเดิมเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เหมือนเราส่วนผสมอ่ะถ้าส่วนผสมนี้เป็นแบบนี้เป็นโอลานเป็นทีเล็กไฟถ้าส่วนผสมอื่นเป็นเดอะซันจากเดอะซันเป็นส่วนผสมอื่นก็ต้องไปผสมกับคนอื่นศิลปินเดี่ยวนี่ไม่ได้อยู่ในสารบทเท่าไหร่พี่ไม่อยากเป็นเพราะไม่สนุกแต่มันไม่สนุกแล้วก็เหนื่อยมากแบกคนเดียวมันแบกคนเดียวมันเยอะมากแล้วมันไม่มีสีสันผมว่าถ้าจะเตือนมันก็คงจะเป็นเรื่องเฉพาะตัวของแต่ละคนต้องไปคิดพิจารณากันนะเพราะว่าพอถึงเวลานั้นนะผมว่าพูดยากมากยิ่งถ้าเป็นวัยรุ่นยิ่งจะเป็นอารมณ์ด้วยนะมันโอ้โหนิดเดียวเท่านั้นแหละไอ้อุเบกศรไปแล้วอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่ได้ยินจากพี่โป่งเมื่อกี้ก็คล้ายๆพี่โป่งจะบอกว่าคือในที่สุดก็ต้องเลือกแหละบางอย่างมันอาจจะไม่ได้ใช่ใช่คือมันไม่ได้ทั้งหมดอ่ะมันต้องมีได้อย่างเสียอย่างนะแต่ว่าถ้าเกิดคุณจะยอมให้อยู่กับวงนี้ต่อไปแปลว่าคุณก็อาจจะไม่ได้ทำบางอย่างแต่ถ้าคุณอยากทำบางอย่างนั้นมากคุณก็อาจจะต้องไปทำกับอีกวงหนึ่งหรืออีกกลุ่มใหม่หรือไซต์โปรเจกต์ถ้าคุณเข้าใจคุณก็ทำไซต์โปรเจกต์ไปเอาให้พอหายอยากแล้วค่อยกลับมาต่อกันได้นี่ผมก็คล้ายกันนั่นแหละสิฮะคือในที่สุดก็แบบก็ย้อนกลับมาคือในวงเนี่ยตั้งแต่โอลานแล้วก็มาอีเล็กไฟเดอะซันเนี่ยครับออกมาแยกทางกันเนี่ยด้วยความเข้าใจที่ดีนะอาจจะมีบ้างเล็กๆจนช่วงแรกๆอาจจะคอมเมนต์กันนิดหน่อยมึงอยู่เนี่ยแต่ว่าพอเวลาผ่านไปทุกคนก็จะเข้าใจใน
บทบาทของแต่ละคนไปใช่ไหมครับแล้วเราก็ไม่ใช้ชื่อวงมาทำเราก็ให้เกียรติตรงนี้อยู่แล้วครับเพราะว่าผมก็เห็นเนี่ยแต่ที่บอกว่าปีนกำแพงแล้วมันเห็นช่องว่างว่าครับมีที่ของมันอีกที่นึงก็คือรียูเนียนการกลับมามันทำได้มันทำได้ในสารระบบนี้มันทำได้อ่าแล้วเราก็คุยกันเราก็เข้าใจว่าเออเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเราก็จะกลับมาได้ทุกวันนี้ความสัมพันธ์ของพี่โป่งกับเพื่อนๆทั้งเดอะซันหินเหล็กไฟดีโอลานเป็นยังไงบ้างครับก็เหมือนเดิมปกติดีก็แต่นี้ตอนสมัยก็เล่นไลน์ไปกันแล้วมีกรุ๊ปไลน์กรุ๊ปไลน์สวัสดีวันอังคารอะไรงี้กันไหมฮะส่งวันพระวันอะไรมาเราอยากเห็นสติ๊กเกอร์พี่แล้วกันพี่เลือกอันไหนก็มีหมดอ่ะครบอ่ะฮะก็ไม่ใช่เรื่องดีอย่างเดียวนะมีเรื่องเลวด้วยผมเข้าใจเลยครับพี่ก็ส่งแล้วแต่อารมณ์อ่ะส่งคลิปมาด้วยใช่ไหมฮะมีคลิปครับไปดูต้องไปแอบดูคนเดียวซึ่งพอช่วงตั้งแต่พี่โปมาทำเดอะซันเนี่ยกลายเป็นช่วงที่แอคทีฟมากเลยฮะตลอดช่วงเวลาช่วงนั้นแบบมีอัลบั้มมีโปรเจกต์อะไรเกือบจะเรียกว่าทุกปีต่อเนื่องมาเป็น10ปีเลยมั้งฮะช่วงนั้นใช่ไหมฮะใช่ๆก็คือเกิดจากที่พี่โปพูดเมื่อกี้ใช่ไหมฮะว่าเห็นโรดแมปเรียบร้อยใช่ตอนนั้นเริ่มเดินตามสิ่งนั้นคือรู้สึกว่าเหมือนตัวเองเข้าไปในธุรกิจดนตรีแบบเต็มตัวแล้วล่ะเข้าใจมันแล้วว่าต้องทำอะไรบ้างบางทีความถี่ของการออกอัลบั้มก็เป็นส่วนหนึ่งของการครับให้มันอยู่ในคงที่คงวาในที่ของมันไม่ให้ลืมหายไปไม่ได้อะไรเงี้ยมีบางคนแยกเรื่องนี้ออกจากการชัดเจนคล้ายๆกับว่าถ้าจะเป็นตัวตนของตัวเองต้องไม่สนเรื่องธุรกิจถ้าสนเรื่องธุรกิจแปลว่าคุณไม่ใช่ศิลปินแต่ว่าถ้าฟังจากที่พี่โป่งพูดวันนี้เหมือนกับพี่โป่งบาลานซ์เรื่องนี้พี่โป่งพูดเรื่องธุรกิจได้โดยไม่รู้สึกว่าเป็นมันผิดพาณิชย์สินเป็นพาณิชย์สินงั้นพี่โป่งทำอย่างไรจึงสามารถคือทุกวันนี้เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเกิดพี่โป่งออกเพลงใหม่มาฟังปึ้งรู้เลยว่านี่เพลงพี่โป่งแน่นอนทำไมพี่โป่งยังรักษาไอ้ความเป็นตัวเองอย่างนี้ได้ท่ามกลางการที่ต้องอยู่กับธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบแบบนี้ครับคือมันไม่ได้พยายามรักษาหรอกมันเพราะมันเริ่มต้นจากการที่เป็นเรานี่แหละเพราะเราเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เราเป็นอย่างนี้แล้วก็จะเรียกว่าโชคดีหรืออะไรก็ตามที่เป็นที่ยอมรับเพราะนั้นพอเป็นตัวเองแล้วคนส่วนใหญ่ยอมรับแล้วเรื่องธุรกิจก็สำเร็จได้มันก็ไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนอะไรมากมันก็ยังคงตัวเองไว้แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องยากที่จะให้มันอยู่คงที่หลายๆอย่างนะไม่ว่าจะเป็นกระบวนการความคิดการร้องอะไรต่างๆก็จะมันจะเปลี่ยนไปบ้างตามช่วงเวลามันตลอดชีวิตที่ผ่านมาพี่โป่งกลัวอะไรที่สุดครับกลัวอะไรเหรอหมายถึงอะไรเหมือนกลัวอะไรก็ได้ครับอะไรก็ได้เลยพี่ที่มีความกลัวหวังเหรอผิดหวังไม่กลัวหรอกมันชินซะแล้วถ้ากลัวก็น่าจะทำกลัวให้กลัวว่าที่เราทำให้คนอื่นเสียใจผิดหวังโดยที่เราไม่รู้ตัวคือถ้าเรารู้ตัวเพียงอาจจะเป็นเจตนาแต่เราไม่รู้ตัวไงอันนี้รู้สึกว่าเฮ้ยอ้าวเขาเสียใจเหรออะไรเงี้ยมันบางทีคำพูดหรืออะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ไม่ถึงกับกลัวนะมันจะเรียกกลัวไม่ได้หรอกแต่รู้สึกว่ามันจะรู้สึกกับเรามากมันจะมีฟีดแบ็กกับเราว่าเฮ้ยโอ้ยเป็นอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยเราก็ต้องระมัดระวังแล้วก็เป็นเหมือนแบบว่าคนใกล้ตัวอย่างในครอบครัวเดี๋ยวบางครั้งเราไม่ได้ระวังมันจะมาระวังเต็มที่พูดอะไรบางทีก็ไม่ได้คิดบางครั้งก็สะเทือนใจคนพูดถึงเรื่องคนใกล้ตัวพูดถึงครอบครัวตอนนี้อย่างลูกสาวพี่โป่งก็เข้าสู่วงการบันเทิงเขาก็เป็นนักร้องก็ไม่รู้เหมือนกันเขาชอบอย่างนั้นก็อาจจะได้รับอิทธิพลอะไรมาบ้างตอนพี่เด็กๆพี่อยากเป็นศิลปินครอบครัวไม่เห็นด้วยไม่สนับสนุนเลยพอถึงวันที่แบบลูกสาวพี่มาบอกพี่ว่าเนี่ยจะเป็นศิลปินบ้างจะทำเพลงบ้างถึงจะคนละแนวกับพี่เลยก็ตามตอนนั้นพี่รู้สึกยังไงครับผมคิดถึงข้อที่บ้านผมห้ามเลยครับซึ่งผมจะไม่ใช้กับลูกผมคิดเลยคือตัดได้ทันทีเลยลูกบอกเอาเลยลุยอยากทำอะไรทำได้ไม่ได้เสียหายอะไรทำไปมั่นใจก็ทำทดลองให้คำแนะนำเท่าที่เรารู้ก็อันนี้ไม่ต้องลองอันนี้ลองได้อันนี้ไม่ต้องไปอันนี้เคยเจอมาแล้วเคยเจอมาแล้วไม่ต้องไม่เวิร์กพูดได้พูดได้คือมันเข้ามาในวงการนี้เราคือเรามาเราเข้ามาก่อนแล้วเรา
เราเล่าให้ฟังได้ว่ามันเป็นยังไงบ้างก็ที่พ่อแม่ห้ามเราสมัยก่อนก็คราวนี้ยกออกไปเลยคือเหมือนกับว่าเราไม่เคยได้ใช่ไหมกับลูกเราต้องให้เราจะให้ลูกเลยเราจะไม่เอ้ยอย่านะไม่มีการห้ามไปเลยไม่กลัวแบบเขาผิดหวังเขาพลาดเพราะว่าวงการนี้มันไม่ง่ายที่เจอมาแล้วใช่ใช่ไม่กลัวเพราะอธิบายให้เขาฟังแล้วบอกทำจริงใช่ไหมไม่ใช่แฟชั่นนะไม่ได้เห่อตามอะไรอย่างนี้นะเพราะมันไม่ได้ยากเอ้ยมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เห็นคนเขาสำเร็จนะใช่ไหมต้องสู้นะต้องเอาจริงกับมันต้องทุ่มเทมันทุกเรื่องมันต้องทุ่มเทก็เขาก็บอกโอเคแต่ก็สภาพเป็นจริงก็มีบ้างแหละนี่ทำไมเป็นเงี้ยอะไรก็แต่เราก็คอยชี้ทางให้เขาจนถึงวันนี้พี่โป่งก็อยู่ในวงการมาโหนานเหมือนกันนะพี่นะนานปีอะไม่อยากคิดอย่านับเลยแล้วกันบทเรียนอะไรที่สำคัญที่สุดครับพี่ถ้าให้นึกถึงตอนนี้อะไรที่คิดว่าโหนี่คือสิ่งที่ส่วนตัวใช่ไหมส่วนตัวเลยครับส่วนตัวของพี่นะครับที่พี่เจอมาสำคัญที่สุดมาถึงในวงการเหรอครับในชีวิตการทำงานของพี่มาเลยนะครับใช้เวลาอย่างมีคุณค่าใช้เวลาอย่างมีคุณค่าที่สุดเพราะว่ามันอาจจะเป็นช่วงอายุด้วยก็ได้ว่าเห็นคุณค่าเรื่องของเวลาซึ่งแน่นอนตอนวัยรุ่นเราอาจจะไม่ได้มองมากมันเป็นเรื่องธรรมชาติตอนนั้นเรารู้สึกว่าเรามีเยอะเรามีเวลาเยอะแต่จริงไม่เยอะหรอกวันนี้เราพูดได้เพราะเราผ่านตรงนั้นมาแต่ว่าถ้าวัยรุ่นจริงๆเขาโตขึ้นมาน้อยคนมากที่คิดได้ใครที่คิดได้เรื่องเวลาเนี่ยนะโชคดีมากถ้าคุณคิดได้ตอนนี้ผมว่าคุณก็คิดเลยบริหารเวลาให้ดี มันมีค่าที่สุดนะเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในเวลาเวลาเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตเป็นสิ่งที่ซื้อไม่ได้ใช่ครับ พี่เคยบอกเอาไว้ว่าจะอยู่กับแนวดนตรีร็อกไปจนวันตายเคยพูดไว้ไม่รู้พี่จำได้ไหมพูดไว้เหรอโอ้แย่แย่เลยพี่ต้องพูดอะไรอย่างนี้แน่นอนดูท่าทางพี่ทุกวันนี้ยังยืนยันในสิ่งนั้นไหมฮะในคำพูดนี้ไหมฮะก็ยืนยันเพราะว่าคือมีเหตุผลของมันนะคือเราคือเล่นกับดนตรีอยู่กับดนตรีมาตั้งแต่ที่เราเริ่มชอบจนมาถึงตอนอายุปูนี้แล้วก็คิดว่ามันเป็นทางเดียวแล้วก็เราก็พิสูจน์ตัวเราเองได้ว่าเฮ้ยเราไปได้ในเส้นทางนี้แล้วก็สามารถดูแลตัวเองได้ดูแลครอบครัวได้ถึงตอนแรกก็ไม่ได้คิดหรอกแต่ว่าพอเราเริ่มทำงานจริงๆจังเป็นยึดเป็นอาชีพก็ถือว่ามันไปรอดเอาตัวเองรอดได้แล้วก็ทำอย่างอื่นก็คงจะไม่ได้แล้วมาจนถึงปูนนี้แล้วใช่ครับใช่ครับแล้วฟังดูแก่ไหมนะไม่ครับพี่ไม่ครับพี่โป่งรู้สึกไหมครับว่าทุกวันนี้เนี่ยผมรู้สึกนะแต่ผมไม่รู้พี่โป่งซึ่งอยู่ในความเป็นร็อกจริงๆรู้สึกไหมว่าที่ไอ้คำที่ว่าร็อกไม่มีวันตายเนี่ยนะวันนี้มันเหมือนร็อกมันดูแผ่วๆนะฮะมันดูเหนื่อยๆไหมฮะก็คงจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าผมว่าเราพูดรวมๆภาพดนตรีเนี่ยมันก็เป็นยุคสมัยทุกแนวฮะมันจะมีขึ้นมีลงมีอะไรของมันเป็นวงจรของมันนะฮะล็อกก็อยู่ในวงจรแบบนั้นก็มีขึ้นมีลงแต่มันไม่มีวันตายหรอกเพราะว่าดนตรีมันโหมันร่างเข้ามันมานานมากแล้วมันยืนหยัดได้แล้วคืออะไรที่มันสามารถแยกประเภทได้นะมันยากมากที่มันจะล้มหายตายจากไปแจ๊สอาจจะไม่ฮิตบ้านเราแต่ที่อื่นได้อะไรเงี้ยอย่างในอเมริกามีถนนทั้งเส้นเล่นบลูเล่นแจ๊สอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีอยู่คืออะไรที่มันแยกประเภทชัดเจนได้แล้วอย่างคลาสสิกเนี่ยก็ไม่มีวันตายน่าจะตายไปตั้งแต่เมื่อประมาณ100ปี2ปี100ปีที่แล้วก็ยังอยู่ครับก็ยังมีคนเล่นยังมีคนนักดนตรีที่ไปศึกษาทางนี้เยอะแยะคือมันไม่มีวันตายหรอกคือคำเนี้ยแต่ว่าเมื่อมาล็อกพูดเนี่ยมันดูเท่ใช่ไหมล็อกในวันดายหรืออะไรเงี้ยมันดูเท่ได้เลยครับนี่คือสิ่งที่ผมจะถามต่อไปแล้วครับพี่ว่าก็จริงๆพอพี่โป่งพูดอย่างนี้นะจริงๆแจ๊สก็ไม่มีวันตายใช่ครับฮิปฮอปดูทรงแล้วก็คงไม่มีวันตายแล้วล่ะเนี่ยนี่ก็ดูแน่นมากใช่ใช่แล้วทำไมล็อกจองคำนี้ไว้อยู่แนวเดียวคือไม่เคยได้ยินแบบไมค์เดวิสพูดว่าแจ๊สไม่มีวันตายเลยไม่เคยได้ยินคือไอ้คำที่มันออกแบบทางดักดักอย่างเงี้ยมันเหมาะกับสายล็อกไงใช่ไหมไอ้เรื่องของนรกเรื่องของความตายอะไรมันพวกนี้พวกล็อกเขาจองไว้แล้วมันคำที่แบบว่าอยู่กับพวกเขาอะตรงนั้นมันอยู่กับพวกเขาแล้วพูดแล้วเหมาะสมมั้ยใช่ไหมเหมือนคลาสสิกไปบอกว่าสีวลินลงมาปุ๊บคลาสสิกก็เนี้ยมันตายมันไม่เหมาะคนดูข้างล่างเลยบอกใช่คลาสสิกไม่ตายหรอกคนดูนี่แหละจะตายก่อนใช่ใช่ผมมีเซอร์ไพรส์นิดนึงครับพี่โป่งครับ
อันนี้คือพี่ปองจะไม่เห็นสิ่งนี้นานแล้วผมตั้งใจมากนะโอ้ยแบบนี้เก็บตั้งแต่รุ่นนู้นเลยป่ะใช่ครับพี่ผมไปหามาครับนี่ทางไหนดีฮะทางนี้นะฮะนี่คืออัลบั้มชุดแรกที่พี่โป่งได้เรียกว่าได้ออกเทปอะฮะยุคนั้นอัลบั้มคำก้อนนะฮะชื่อวงคือโซดาดูตรงนี้ฮะใครหาพี่โป่งเจอบ้างนะฮะนี่คือพี่โป่งครับตอนแรกผมนึกว่าติ๊กชิโร่นะฮะอ๋อเหรอตอนหนุ่มๆหน้าเหมือนติ๊กชิโร่ต้องคางยืดนิดส่วนข้างหน้าเนี่ยครับพี่โอ้โอรานพรมใจหล่อนะหล่อเฟี้ยวเลยหล่อมากนะก็ผมขอลายเซ็นครับพี่ได้ครับอันนี้เก็บมาตั้งแต่รุ่นนู้นเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับดีเจนี่โชคดีมากเลยนะแผ่นเพียบเลยจริงๆอันนี้ผมเพียบไหมเพียบครับแผ่นเพียบวงโอ้โหแล้วใหญ่เท่าไหร่อ้าวเลยครับพี่ชื่อเดียวนะตรงนี้นะได้เลยครับพี่ตรงที่พี่ถนัดเลยครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับพี่ครับนี่แหละครับใครที่ไม่เคยฟังนะฮะลองไปเซิร์ชดูใน YouTube น่าจะมีแหละนะครับวงโซดาต้องเซิร์ชเป็นภาษาไทยแล้วกันนะวงโซดาเพราะเจอภาษาอังกฤษเดี๋ยวจะเจอดีเจโซดาจะอีกแบบนึงแล้วจะไม่หาวงโซดาต่อนะฮะจะเพลินไปทางนั้นเลยจะเพลินไปทางนั้นนะฮะครับอันนี้เป็นลายเซ็นแบบคลาสสิกนะอ๋อเหรอครับพี่เพราะมันจะมีชื่อเต็มมีสัญลักษณ์รูปโป่งแล้วก็ชื่อเล่นใช่มั้ยครับพี่มีแบบเซ็นแบบไม่คลาสสิกด้วยเหรอครับเซ็นทั่วไปก็จะมีลูกโป่งกับชื่อโอ้นี่คือมาเต็มมาเต็มครับเยอะก็จะเหลือลูกโป่งอย่างเดียวอันนี้คือแบบต่อแถวกันเยอะไม่ไหวแล้วปวดฉี่มากรีบเซ็นไม่ต้องเซ็นพี่ใส่ชื่อด้วยทวงเรื่องมากอีกทวงแต่เรายอมนะครับครับWhat?